รู้เรื่องร่างกายผู้หญิงท้องผูกง่ายกว่าท้องผูกคือการที่อุจจาระติดอยู่ในลำไส้ใช้เวลานานผิดปกติเมื่อท้องผูกร่างกายจะขับของเสียออกยากอุจจาระที่ถ่ายออกมาจะแห้งเพราะมีส่วนประกอบของน้ำน้อยกว่าปกติถ้าถ่ายอุจจาระน้อยกว่าสัปดาห์ละ2ครั้งและมีปริมาณน้อยกว่า30กรัมจะถือว่าท้องผูกเมื่อท้องผูกควรรับประทานอาหารที่มีเส้นใยมากๆจะทำให้ขับถ่ายได้สะดวกขึ้น